สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามานะคะในช่วงลัดคิวหมอค่ะพบคุณผู้ชมหลังครบทรงชาติอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสเช่นเคยค่ะ1ชั่วโมงเต็มพื้นที่ตรงนี้นะคะผ่านทางหน้าจอ Television 42รามา Channel ของเราเป็นของคุณผู้ชมแล้วนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพทุกโรคทุกเรื่องนะคะโทรเข้ามาได้เลยตามหมายเลขด้านล่างนี้ค่ะ023547104และ05นะคะเกมจิรายุจูฑาพุทธิอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านแล้วอาจารย์แพทย์หญิงอรพิจยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุษณรัตน์อนุรัฐพันธ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะนอกจากช่องทางสายตรงแล้วแฟนเพจของเราตอนนี้ก็พร้อมรับคำถามคุณผู้ชมทุกคำถามเลยนะคะอาจารย์ตั้งรับเต็มที่เลยนะคะพิมพ์เข้ามาเลยนะคะเรียลไทม์ค่ะแล้วก็จะให้อาจารย์ทั้งสองท่านตอบผ่านทางหน้าจอให้คุณผู้ชมในทันทีไม่ต้องรอกันอีกแล้วนะคะแฟนเพจของเราก็อยู่บนหน้าจอค่ะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะคะรามาชาแนลนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาวันนี้ได้ทุกโรคทุกเรื่องวันนี้ได้ทั้งโรคเด็กแล้วก็โรคผู้ใหญ่ด้วยใช่ค่ะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะอายุของอาจารย์หมอของเรายังไม่เยอะแต่ว่าคุณผู้ชมสูงวันจนถึงร้อยนึงเลยนะคะชอบมากสูงวันจนถึงสูงวัยนะคะอาจารย์สูงวันก็เด็กๆเนาะอายุจะเริ่มคลอดมากี่วันคุณแม่อาจจะเป็นคุณลูกคนแรกคุณแม่บอกว่าคุณลูกคนแรกเนี่ยน้องเริ่มแบบงอแงกระจองงอแงนอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยได้นะคะโทรมาปรึกษากันได้นะคะตั้งแต่อายุหลักวันไปจนถึงหลักร้อยปี ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความดันไขมันน้ำตาลในเลือดตรวจสุขภาพประจำปีนะคะโรคไตโรคปอดต่ำลูกหมากในผู้ชายก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะคะคำถามแฟนเพจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาที่คำถามเด็กๆนะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าลูกสาวค่ะอายุ1เดือนน้ำหนัก 5,000 กรัมตอนดึกนะคะตอนประมาณตี 3 ตี 4มีอาการหายใจไม่สะดวกเวลาอากาศเย็นจะได้ยินเสียงหายใจดังครืดคราดนะคะเคยไปหาคุณหมอทานยาประมาณ1สัปดาห์เป็นยาแก้อักเสบขยายหลอดลมยาเสริมภูมิพ่นยายาหยอดจมูกตอนนี้ยังมีอาการอยู่เลยค่ะอยากถามคุณหมอว่ามีโอกาสเป็นภูมิแพ้หอบหืดหรืออย่างอื่นไหมครับและจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรบ้างครับอายุ1เดือนโอ้น้ำหนัก 5,000 กรัมนี่ก็พัฒนาตามวัยไหมคะก็ตามวัยนะครับตามวัยดีเกิดมาปกติก็จะประมาณ3กิโลนะครับนี่ก็ได้ประมาณ5กิโลก็โอเคสำหรับเด็กอายุ1เดือนแต่ว่าปกติในเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนนะครับเขาจะหายใจทางจมูกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดอยู่ในที่อากาศเย็นเกินไปขี้มูกแห้งเกินไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็คือหายใจก็เลยมีเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจร่างกายดูว่ามีการติดเชื้อจริงหรือเปล่านะครับอ๋อนะคะแต่ว่ายาที่คุณหมอให้มา1สัปดาห์เนี่ยนะคะผ่านมาแล้ว1สัปดาห์แต่อาการก็ยังมีอยู่นี่อาจารย์เอจะให้เวลาคุณพ่อคุณแม่ต่อไปอีกสักนิดนึงไหมคะจนกว่ายาจะหมดหรือว่าควรจะไปพบคุณหมอเลยคือจริงๆก็ควรจะ1สัปดาห์ปกติควรจะต้องอาการดีขึ้นนะครับแต่จริงๆอาจจะเป็นไม่ได้เป็นอะไรมากก็คือเป็นแค่เขามีน้ำมูกอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่เจอได้บ่อยในเด็กอายุช่วงวัยนี้นะครับเพราะว่าปกติเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเฉยๆจะไปติดหวัดมาจากไหนยกเว้นว่าคนในบ้านเป็นหวัดเช่นเดียวกันอันนั้นน่ะถึงจะค่อยพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องกินยานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติกินยาแล้วจริงๆก็คือในบ้านมีคนเป็นหวัดติดหวัดมาแล้วก็มีอาการจริงๆกินยาแล้วยังไม่หายก็คงจะต้องพาไปตรวจแล้วล่ะครับเพราะเด็ก1เดือนเนี่ยถ้ายังมีอาการผิดปกติอยู่ก็ควรจะต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาถามอาจารย์เอสต่อนะคะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าอากาศเย็นแล้วน้องหายใจทางจมูกตอนแรกนึกว่าเอ๊ะน้องจะหายใจทางเหงือกเพิ่มมั้ยไม่ใช่ปลาน้องไม่ใช่ปลานะคะก็แล้วน้องแล้วเราจะทํายังไงให้อุณหภูมิมันพอดีหรือบางทีอากาศมันร้อนก็ต้องเปิดแอร์เนี่ยรวมไปถึงยังเมื่อกี้นี้ที่คุณแม่ที่ถามมาบอกว่าจะเป็นหอบหืดมั้ยนี่น่าสนใจเนาะค่ะขออนุญาตมาที่สายสดตรงกันก่อนเดี๋ยวถามกันต่อใครที่อยากรู้อยากจะรู้เองก็โทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือจะรอฟังเราก็ได้นะคะมาที่สายคุณเทนค่ะจากกรุงเทพคุณเทนสวัสดีค่ะคุณเทนสวัสดีค่ะสายแรกของเรายังอยู่ไม่เอ่ยสายหลุดไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ถามกันต่อนะคะกับเรื่องของหนูน้อยวัย1เดือนค่ะอาจารย์ตัวน้องจะเป็นหอบไหมคะจะเป็นหอบไหมเนี่ยหอบไหมคือปกติเนี่ยเราควรจะต้องมันจะมีวิธีการในการ
ประเมินเบื้องต้นก็คือดูจากประวัตินะครับประวัติเนี่ยก็คืออาจจะมีปัญหาก็คือมีประวัติคุณแม่นะครับเป็นภูมิแพ้หอบหืดมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการก็คือมีภูมิแพ้บริเวณผิวหนังนะครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะมีผื่นที่บริเวณแก้มสองข้างหรือบริเวณข้อพับของข้อศอกสองข้างนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นอาการที่เหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นว่าเอ๊ะทำให้หมอคิดว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หอบหืดไหมนะครับร่วมกับการตรวจร่างกายว่าเจอว่ามีหลอดลมตีบที่ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลมนะครับอันนั้นก็คือยิ่งช่วยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หอบหืดเพราะถ้าแค่หายใจคลืดคลาดเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บอกว่าเป็นภูมิแพ้หอบหืดนะครับนะคะส่วนเรื่องของอากาศเย็นแล้วน้องอาจจะมีน้ำมูกถึงแม้ว่าน้องอาจจะไม่ได้เป็นหวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะครับผมคืออากาศเย็นเนี่ยถ้าเป็นอากาศที่เปิดแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็คือจะดูดความร้อนและความชื้นออกไปทำให้อากาศเนี่ยมีความชื้นน้อยลงแล้วก็เย็นลงนะครับใช่ครับอันนั้นแหละที่เป็นปัญหาสำคัญนะครับช่วยยังไงได้บ้างคะก็อาจจะเป็นน้ำเกลือนะครับหยดจมูกข้างละ1-2หยดทำให้จมูกชุ่มชื้นนะครับนี่นะคะเป็นเทคนิคให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาที่สายคุณเทนนะคะกลับมาแล้วเนาะสวัสดีค่ะคุณเทนสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีคุณหมอทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะจะถามหน่อยนะคะว่าฉันเนี่ยเมื่อวานฉันไปอุลตราซาวมาเขาบอกว่าฉันเป็นนิ่วที่ไต6มิล นี่อันตรายไหมคะหกมิล6มิล ที่ไตแล้วคะอันตรายไหมคะข้างไหนล่ะครับรู้สึกเขาบอกว่าฉันจำไม่ได้รู้สึกจะข้างซ้ายนะข้างเดียวใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วมีปัญหาเรื่องของท่อไตกรวยไตมีการขยายผิดปกติไหมครับฉันชอบปัสสาวะอักเสบบ่อยๆค่ะฉี่อักเสบเพราะอั้นฉี่ทีก็เจ็บแล้วก็ไปหาหมอเอายาแล้วกินก็หายแล้วเขาช่วยฉันก็บอกคุณหมอไปคุณหมอก็สงสัยบอกไปซาวดูซิซาวลงไปถึงเขาก็บอกว่าเป็นนิ่วที่ไตข้างซ้ายนะถ้าฉันจำไม่ผิดเขาบอกว่า6มิลเขาบอกเล็กมากเขาว่างฉันบอกเรื่องนี้ต้องทำยังไง คุณหมอเขาก็จดชื่อยาไหมฉันบอกว่าไปซื้อยาสลายนิ่วแล้วค่ะยาสลายนิ่วมากินนะคะครับผมคุณหมอคะต้องผ่าไหมคะอย่างเงี้ย6มิลเนี่ยค่ะ6มิลใช่ไหมครับจริงๆมันขึ้นกับตำแหน่งว่ามันอยู่ตำแหน่งใดของไตนะครับเพราะไตเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นในเนื้อไตในกรวยไตหรือว่าในท่อไตนะครับปกติขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่สามารถผ่านออกมาได้นะครับก็คือผ่านออกมาทางก็คือพูดง่ายๆคือฉี่ออกมาได้นะครับถ้าเกิดขนาดเล็กหมายถึงว่าเราซื้อยาสลายนิ่วมาใช่ไหมยาสลายนิ่วนี่หมอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีหรือเปล่าเท่าที่จำได้เนี่ยไม่มีไม่แน่ใจว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะจุด6เซนหรือแค่6มิลลิเมตรเนี่ยเล็กมากบางครั้งเนี่ย อาจจะหลุดออกมาได้เองด้วยซ้ำค่ะแต่ว่า ยังไงก็ตามเนี่ยค่ะอาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลเรื่องของโรคนิ่วในไตดูนะคะว่าจำเป็นต้องทานยาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นขนาดเล็กมากไม่ได้รบกวนการทำงานของไตค่ะแล้วเกี่ยวกับคุณหมอคะคุณหมอคะแล้วเกี่ยวกับที่ว่าฉันฉี่อักเสบบ่อยๆนี่เกี่ยวกับตรงนิ้วนี้ไหมคะฉี่อักเสบก็เป็นได้หลายอย่างใช่ไหมใช่ค่ะคืออาจจะเป็นแค่การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ค่ะเกี่ยวกับโรคอั้นฉี่ใช่ค่ะหรืออาจจะสูงขึ้นมาถึงในระดับไตก็ได้แต่โดยปกติเนี่ยถ้ามีการติดเชื้อในระดับไตที่มีลักษณะของกรวยไตอักเสบเนี่ยค่ะจะไม่ได้มีอาการแค่เฉพาะปัสสาวะแสบขัดโดยมากจะต้องมีไข้มีอาการหนาวสั่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปัสสาวะแสบขัดอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นจากแค่กลั้นฉี่แล้วมันก็แสบนะเวลาเป็นบ่อยค่ะประมาณ 5-6 เดือนก็เป็นที5 6เดือนก็เป็นทีเป็นบ่อยมากเลยอ่ะฉันเลยสงสัยว่าฉันเป็นอะไรแล้วคุณหมอรีซาวให้ซาวเสร็จเขาบอกว่าเป็นนิ่วฉันเลยตกใจบอกเอ้าเขาบอก6เซนไม่เป็นไรป้าไม่ต้องห่วงหรอกมันยังเล็กอยู่ใช่ค่ะส่วนใหญ่6มิลลิเมตรไม่ค่อยทำอันตรายอะไรค่ะค่ะอ๋อหลุดเองได้ใช่ไหมคุณหมอคะก็สามารถออกใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์อาจจะแนะนำให้มาตรวจค่ะตรวจอัลตราซาวด์ซ้ำอีกทีนึงก่อนประมาณกี่เดือนคะคุณหมอไปตรวจงี้อีกประมาณสัก6เดือนหรือปีนึงก็ได้ค่ะไปซาวด์อีกครั้งก็หลุดไหมใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอต้องกินสมุนไพรอะไรไหมคะไม่ต้องเลยค่ะคุณเทนดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะดื่มน้ำเปล่าเนี่ยค่ะดื่มน้ำสะอาดเยอะก็จะหลุดได้เหรอคะแล้วพยายามอย่ากลั้นปัสสาวะอีกนะคะ
อันนี้สำคัญเลยค่ะเพราะคุณเทนรู้ว่าพฤติกรรมเราคือชอบอั้นปัสสาวะเพราะฉะนั้นต้องอย่าอั้นนะคะปวดชิงช่องก็ต้องรีบไปเข้าห้องน้ำเลยค่ะบางทีอาจจะช่วยให้ตัวของนิ้วมันหลุดออกมาแต่ต้องทานน้ำเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวหกเดือนไปตรวจกับคุณหมออีกทีนึงนะคะเผื่อว่ามันจะหลุดไปอาจจะหลุดไปได้ค่ะอ๋อแต่ไม่ต้องกินยานะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาที่สายคุณชัดชัยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดชัยค่ะสวัสดีครับคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็พิธีกรด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะผมเห็นโฆษณาในทีวีอ่ะที่เขาพูดถึงเรื่องสเต็มเซลล์นะค่ะแล้วก็มีแบบว่าขายเป็นแคปซูลนะค่ะอันนี้จะมีผลที่ว่าเขาวิจัยมาอย่างครับว่ามันใช้ได้จริงอ่ะครับผมในเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับปัจจุบันเนี่ยที่มีการศึกษาวิจัยแล้วก็สามารถมาใช้ทางคลินิกได้ก็จะมีอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นสเต็มเซลล์เม็ดเลือดนะครับหรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่นำมาใช้ในเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตนะครับการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาด้วยวิธีอื่นยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนที่สามารถใช้รักษาโรคใดได้นะครับก็คือยังไม่แนะนำให้ใช้ในการรักษานะครับหรือว่าเสียตังค์ในการที่จะซื้อยานั้นมาเพื่อจะใช้นะครับใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าอย่างที่คุณชัดชัยบอกก็คือสเต็มเซลล์มาในรูปแบบของแคปซูลเนี่ยส่วนใหญ่ไม่น่าจะใช้ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูกที่เราใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะหรือผู้ป่วยทาลัสซีเมียนะคะที่ต้องมีการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยเซลล์เหล่านั้นจะยังต้องมีชีวิตอยู่หมายถึงว่าจะต้องเป็นเซลล์ที่ยังไม่ได้ผ่านการทำให้แห้งหรือไปบรรจุในแคปซูลแบบนี้ค่ะค่ะนะคะอ๋อครับผมก็นึกว่าซื้อมาทานแล้วก็จะดีไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะมันมีทั้งแคปซูลนี่มัน60เม็ดถ้าเห็นโฆษณาว่าจริงไหมเนี่ยว่ามีสเต็มเซลล์เป็นแคปซูลด้วยเหรอค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ในทางการแพทย์ยังไม่มีนะคะค่ะค่ะอันนี้ค่ะชัดเจนนะค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดชัยคำถามวันนี้น่าสนใจหลายคำถามเลยนะคะคุณผู้ชมรีบถามเข้ามาได้คำถามของคุณผู้ชมเชื่อว่าน่าจะมีในใจอยู่แล้วนะคะความเข้าใจที่คนอื่นได้ยินคนอื่นพูดมาหรือตัวเราเองเนี่ยได้ไปตรวจสุขภาพได้รู้ว่ามีโรคประจำตัวอยู่นะคะอยากรู้ว่าแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงมันยังไม่ค่อยหายเลยนะคะโทรเข้ามาค่ะหมายเลขของเราด้านล่างนะคะ023547104และ05แฟนเพจเช่นกันนะคะส่งเข้ามากันได้นะคะตอนนี้มีมาหลายคำถามแล้วคุณการนิตานะคะการนิตาหรือการนิดานะคะแนะนำเข้ามาบอกว่ารายการนี้ดีมากๆเลยดีใจจังเลยค่ะขอบคุณมากทีมงานหน้าบานเลยใช่เลยค่ะและมีคำถามเด็กๆด้วยนี่อาจารย์เอ็ดเตรียมตอบเลยคุณผู้ชมถามว่าหลานชอบปากเป็นแผลนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นร้อนในนี่แหละนะคะควรจะดูแลและป้องกันอย่างไรคะร้อนในในเด็กค่ะร้อนในในเด็กก็คือปกติเนี่ยในเรื่องของปัญหาเรื่องของภาวะร้อนในหรือว่าเป็นแผลเนี่ยมันอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับก็คือเท่าที่ถ้าเกิดเป็นแผลลักษณะร้อนในก็คือจะเป็นแผลที่เจ็บนะครับอาจจะเกิดจากมีการกระทบกระแทกก็คืออาจจะจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีทำให้ไอ้ตัวแปรงสีฟันเนี่ยมันไปทำให้เกิดบาดแผลบริเวณในช่องปากแล้วก็เลยกลายเป็นแผลร้อนในก็ได้ก็เป็นอันที่หนึ่งที่เป็นได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากการกินอาหารบางอย่างที่มันแข็งเกินไปนะครับก็ทำให้เกิดขึ้นมาได้นะอีกกรณีนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อนะครับจะมีการติดเชื้อบางอย่างอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสบางอย่างอาจจะทำให้มีเป็ดแผลในช่องปากได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หลานของคุณพี่ไลวันใช่ไหมครับมีแผลร้อนในเนี่ยขึ้นหลายที่และขึ้นมาใกล้ๆกันเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดได้จากหลายอย่างนะครับวิธีการป้องกันก็คงจะต้องแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากนะครับแปรงฟันเช้าเย็นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่แข็งนะครับดูในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับต้องดูว่าหลานอายุเท่าไหร่ด้วยนะคะอาจารย์ไปโรงเรียนหรือยังนะคะแปรงฟันหรือยังคุณพ่อคุณแม่ให้การดูแลช่องปากยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกรณีไวรัสเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างเช่นมือเท้าปากถ้าน้องไปโรงเรียนแล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นแผลเฉพาะที่ปากใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดเป็นมือเท้าปากเนี่ยก็คือจะต้องมีแผลทั้งตามชื่อโรคเลยครับมือเท้าและปาก
ถ้าเกิดมีแผลแค่ในปากก็คือจะเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันแต่ว่าความรุนแรงของโรคมันน้อยกว่าครับอันนี้จะต้องดูแลยังไงคะอาจารย์ปกติแล้วก็เราจะดูแลรักษาตามอาการตามอาการใช่ครับก็คือถ้ามีอาการเจ็บมีอาการผิดปกติมีไข้ก็คือกินยารักษาตามอาการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวไวรัสก็หายไปเองนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวมีคำถามเด็กๆอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณแม่รอแป๊บนึงนะคะวันนี้อาจารย์เอทฮอตเลยนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนและฉีดไม่ครบน่าสนใจค่ะขออนุญาตมาที่สายสตรงนะคะคุณแมวจากเชียงรายค่ะคุณแมวสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะฟังจากหูโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะแล้วก็ชมภาพจากทีวีได้แต่ว่าให้ปิดเสียงนะคะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่ปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยอ๋อพอดีถามอยากจะถามว่าลูกน้ำหนักตัวน้อยอะค่ะอายุเกือบ10ปีแล้วน้ำหนักแค่20อะค่ะ10ปีน้ำหนัก20เหรอครับค่ะแล้วก็เหมือนหลับดึกอะค่ะเขาบอกว่าถ้ากดฮอร์โมนจะหลังนี่ต้องหลับประมาณกี่โมงเนี่ยคะครับผมในเรื่องแรกเรื่องน้ำหนักนะครับก็คงจะต้องดูน้ำหนักก่อนหน้านี้เทียบในเรื่องของการเจริญเติบโตของเขานะครับว่าเขาสามารถมีการเจริญเติบโตได้เหมาะสมตามช่วงวัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็คงจะต้องดูว่ามันมีการหยุดการเจริญเติบโตไหมอะไรอย่างนั้นเป็นต้นอันที่หนึ่งในเรื่องของน้ำหนักนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเด็กอายุ10ปีนะครับน้ำหนัก20นี่ก็คือค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะครับก็ในเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คุณแมวถามถึงนะครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันไม่จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาในการนอนชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าการที่โกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตเนี่ยจะหลั่งออกมาได้ดีก็คือเด็กเนี่ยจะต้องนอนหลับยาวเพียงพอนะครับจะต้องนอนยาวอย่างน้อยเนี่ยคืนนึงก็คือประมาณ 8-10 ชั่วโมงนะครับโดยที่หลับลึกหลับยาวแล้วก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาระหว่างการนอนจะทำให้โกรทฮอร์โมนหลั่งมาได้ดีกว่านะครับอันนั้นถ้าเกิดกังวลในเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูปัจจัยรอบๆโดยอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอาหารการกินว่ากินรับประทานอาหารเนี่ยครบ3มื้อไหมครบ5หมู่ไหมรับประทานอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอหรือเปล่านะครับดื่มนมมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงในเรื่องของพันธุกรรมว่าคุณพ่อคุณแม่รูปร่างเป็นยังไงตัวสูงตัวเตี้ยขนาดไหนอันนั้นก็คงจะต้องดูทั้งหมดนะครับถึงจะบอกได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตัวเล็กเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขามาแนะนำว่ากินโปรตีนเสริมอะไรอย่างนี้ล่ะคะครับในเรื่องของโปรตีนเสริมสำหรับเด็กจริงๆเนี่ยก็คือต้องขึ้นกับปริมาณอาหารหลักที่เขากินก่อนว่าเขากินได้เพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดโปรตีนเสริมในเด็กเนี่ยกินมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาก็คือเป็นโปรตีนที่เยอะในร่างกายทำให้ไตทำงานมากผิดปกติอาจจะทำให้เกิดปัญหาไตวายขึ้นมาได้นะครับก็คงถ้าจะถ้ากังวลจริงๆก็แนะนำไปปรึกษากุมารแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับที่เชียงรายก็น่าจะมีไปปรึกษาที่เชียงรายก็น่าจะได้อยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เข้าไปปรึกษาเรื่องว่าสารอาหารนั่นหรอคะไปปรึกษาเรื่องน้ำหนักเลยครับว่าน้ำหนักน้อยไม่แน่ใจว่าตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับสูง127ค่ะสูง127แล้วคุณพ่อคุณแม่สูงเท่าไหร่ครับคุณแม่ตัวเล็กค่ะคุณแม่สูง147คุณพ่อสูง165ค่ะอ๋อครับผมก็คือมีครอบครัวที่ค่อนข้างตัวเล็กก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกค่อนข้างตัวเล็กด้วยนะครับก็คงจะต้องดูว่าที่เขาโตเนี่ยสามารถโตได้เต็มที่ตามศักยภาพจากพันธุกรรมกำหนดมาได้หรือยังนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยขึ้นกับศักยภาพทางตามกรรมพันธุ์ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณพ่อสูงเท่านี้คุณแม่สูงเท่านี้ลูกจะมันจะมีวิธีการในการคำนวณอยู่ว่าลูกเนี่ยจะสูงได้ประมาณไหนนะครับก็แนะนำไปปรึกษากุมารแพทย์ใกล้บ้านนะครับจะได้ให้คำแนะนำได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงจุดกับลูกคุณแมวนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแมวค่ะครับค่ะแต่ว่าสำคัญก็คือจะต้องดูแลเรื่องอาหารนะคะมีอาหารให้ครบ5หมู่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มนมรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงออกกำลังกายครับผมในเรื่องของจะให้สูงขึ้นเนี่ยเขาเน้นว่าให้เป็นออกกำลังกายที่มีการกระโดดนะครับนะคะอย่างกระโดดเชือกเล่นบาสเกตบอลเล่นบาสวอลเลย์อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทำให้น้องคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกเอ๊ะเดี๋ยวตัวเล็กกลัวลูกจะตัวเล็กก็ลองให้น้องออกกำลังกายดูนะคะเคยได้ยินว่ามีการรักษาโดยการให้โกรทฮอร์โมนในเด็กด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าเราจะให้ในกรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องของภาวะขาดโกรทฮอร์โมนเราถึงจะมีข้อบ่งชี้ในการให้นะครับไม่ใช่อยู่ๆเด็กตัวเล็กทุกคนมาเอาฮอร์โมนนี้หมดไม่ได้ใช่ไม่ได้เพราะถ้าเกิดให้ไปในคนที่มีเป็นตัวเล็กตามตามกรรมพันธุ์อยู่แล้วให้ไปก็ไม่เพิ่มขึ้นเรื่องเงินเปล่าๆโอ้อย่างนี้นี่เองนะคุณพ่อคุณแม่ฟังเอาไว้เลยนะคะมาที่สายคุณปัทมาจากกรุงเทพเป็นบ้างสวัสดีค่ะคุณปัทมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะขอสอบถามว่าตอนนี้อายุ64ปีนะคะแต่ว่าไปแอนตาซาวมาเจอนิ่วในถุงน้ำดีนะคะค่ะเห็นบอกว่าประมาณ 0.6 มิลอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะเราจำเป็นต้องไปเอาออกไหมหรือว่ามียาสลายนิ่วโดยไม่ต้องตัดถุงทั้งถุงออกมาไหมคะมีแค่เม็ดเดียวเหรอคะก็เห็นว่าเยอะนะคะอ๋อมีหลายเม็ดอยู่ค่ะเห็นว่าเม็ดเยอะเหมือนกันค่ะโดยปกติถ้าเผื่อว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีค่ะก็คุณหมอมักจะต้องดูก่อนว่ามีสาเหตุจากอะไรนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไขมันระดับไขมันต่างๆอาหารที่รับประทานด้วยแต่ว่าถ้ามีเป็นปริมาณเยอะเนี่ยค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทำให้เกิดการระคายเคืองในถุงน้ำดีกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเม็ดนิ่วที่เป็นเม็ดเล็กๆหลายๆเม็ดเนี่ยอาจจะหลุดออกมาแล้วมาอุดตันท่อทางเดินน้ำดีได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปริมาณเยอะเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เอาออกตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีอาการก่อนนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันอักเสบหรือติดเชื้อเยอะๆแล้วไปเอาออกตอนนั้นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดก็จะเยอะถึงแม้ว่าเราตอนนี้อายุมากแล้ว64นี่ไม่มีปัญหาเลยค่ะถ้าไม่มีโรคประจำตัวรวมไปถึงถ้าโรคประจำตัวที่มีคุมได้อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่สบายสบายมากสำหรับคุณหมอสัญญากรรมทั่วไปนะคะเขาเสียเลือดเยอะเปล่าคะเพราะปกติเป็นคนซีดนะคะโดยมากจะมีการเตรียมการผ่าตัดไว้ค่อนข้างที่จะดีนะคะรวมไปถึงว่าคุณหมออาจจะพิจารณาวิธีอื่นนอกจากการผ่าตัดเปิดทางหน้าท้องนะคะคุณหมอหลายท่านก็อาจจะลองใช้เป็นวิธีการส่องกล้องนะคะได้ด้วยเลือดอาจารย์เอสเสริมเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเลือดจะเลือดจางจริงก็ควรจะต้องหาสาเหตุก็เป็นหาเลือดมันเป็นทารัสซีเมียแฝงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่มันซีดคือจริงๆภาวะทารัสซีเมียแฝงเนี่ยไม่ทำให้เกิดภาวะซีดนะครับแต่ว่าปัจจุบันถ้าเกิดมีการผ่าตัดที่คุณหมอเขากังวลว่าเสียเลือดมากเนี่ยในบางโรงพยาบาลเขาสามารถที่เราไปบริจาคเลือดตัวเองเก็บไว้ก่อนผ่าตัดแล้วก็กลับมาใช้กับตัวเองได้นะครับจะได้ไม่ต้องรับเลือดนะครับแต่ไม่อันตรายหมายถึงในเรื่องของการบริจาคเลือดเหรอครับหรือว่าการผ่าตัดการหาอย่างผ่าตัดหรือว่าส่องกล้องอะไรนะคะมันอันตรายไหมคะก็ในเรื่องของวิธีการผ่าตัดนิ้วถุงน้ำดีเนี่ยอย่างที่อาจารย์พีทได้บอกแล้วว่ามันเป็นวิธีการที่หมอผ่าตัดทำค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ทำกันนะเกือบทุกวันละครับแล้วก็นะเพราะในเมื่อเขามีความเชี่ยวชาญชำนาญภาวะแทรกซ้อนโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยลงนะครับก็ถ้าอยากได้ข้อมูลชัดเจนก็คงจะต้องไปปรึกษาศัลยแพทย์ดูนะครับอ๋อค่ะถ้าเป็นกินยาให้มันสลายนิ้วในถุงน้ำดีไม่ได้ใช่ไหมคะถ้ามีปริมาณมากเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะค่ะนะคะต้องถัดออกทั้งหมดนะคะค่ะค่ะลองสอบถามคุณหมอนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปัทมานนี่จะต้องเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะทางเดินอาหารค่ะทางเดินอาหารสัญญกรรมระบบทางเดินอาหารใช่ค่ะหรือสัญญกรรมช่องท้องก็ได้ค่ะค่ะนะคะลองดูนะคะคุณปัทมามาที่สายคุณพันนีจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณพันนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีเมื่อ2วันเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้พอดีอายุ60แล้วนะคะค่ะเมื่อ2วันเนี่ยพอดีว่าไปสระผมอยู่ทีนี้แต่ก่อนที่จะไปสระผมนะก็คือมีเหมือนว่ามีอะไรกดดันนิดหน่อยอะค่ะแล้วทีนี้พอนอนสระผมอยู่รู้สึกว่าเหมือนแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบศีรษะกับหัวใจเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะคะ
เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าเลือดจะเดินไม่สะดวกหรือว่ายังไงบนศีรษะไม่ก็เลยเอ๊ะแบบว่าเหมือนว่ามันใจมันเหมือนใจจะหลุดออกอะไรเงี้ยแล้วศีรษะเราก็ไม่สบายอะค่ะไม่สบายกิ้งไปกิ้งมาเลยเอ๊ะเป็นอะไรอะแต่ปกติก็มีความดันอยู่เป็นความดันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้กินยาคุมนะคะหมอบอกไม่ต้องคุมแล้วก็ช่วงนี้ก็วัดดูก็ไม่มีอะค่ะแล้วพอจากนั้นมาก็เลยแบบไม่ได้สระผมก็ไม่ได้ใดต่อบอกว่าไม่มารู้สึกไม่สบายค่ะไม่สบายแล้วทีเนี้ยค่ะมีบ้านหมุนอะไรไหมคะคุณพันเนอะไรนะคะมันรู้สึกเหมือนมีบ้านหมุนไหมคะมันรู้สึกพอลุกมาแล้วลุกไม่ได้จากเตียงสาค่ะลุกไม่ได้จากเตียงสาลุกไม่ได้จากเตียงสาก็ฟุบลงไปฟุบลงไปแล้วก็จะลุกมาอีกแล้วก็ฟุบลงไปอีกค่ะรู้สึกว่ามันลืมตาไม่ได้อะค่ะค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ซักประวัติเพิ่มเนาะคุณพันเนียอาจารย์พิเชิญค่ะแล้วตอนที่เป็นนี่เป็นอยู่นานไหมนะคะกว่าจะเป็นอยู่นานเหมือนกันค่ะแล้วก็ลุกมาก็ค่ะต่อเลยค่ะคุณพันเนก็นานสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะชั่วโมงค่ะนั่งอยู่แล้วไม่ได้ใดผมหรอกแล้วก็ค่อยๆลุกมาบ้านแล้วผมแล้วตอนที่เป็นเนี่ยค่ะก็ยังตอนนี้ยังมึนแบบมึนหัวมากมึนตรงศีรษะค่ะตรงหน้าผากเนี่ยจะชาแล้วพอดีอยู่คนเดียวแล้วทีนี้ลูกก็จะรับไปตรวจวันจันทร์เนี่ยค่ะค่ะอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ค่ะอาการที่คุณพันนีเป็นเนี่ยค่ะก็น่าจะได้รับการประเมินโดยคุณหมออยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะของอาการเหมือนกับมึนศีรษะเวียนศีรษะหรือรู้สึกโคลงเคลงมากค่ะแต่ว่าถ้าถามเนี่ยเป็นโรคอะไรได้บ้างเนี่ยเป็นได้จากหลายระบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจนะคะโรคเส้นเลือดในสมองรวมไปถึงเรื่องของระบบการทรงตัวและหูชั้นในจากอาการที่เล่าเนี่ยยังไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงไปในทางใดทางหนึ่งอาจารย์คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยควรจะต้องไปพบคุณหมอเพื่อที่จะตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวเส้นเลือดตีบหรือว่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเจอตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเจอในระยะที่ค่อนข้างต้นๆอยู่นะคะยังไม่เกิดการทำลายหรือการสูญเสียที่ถาวรซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าตอนที่เราปล่อยไว้ให้อาการเป็นมากแล้วนะคะค่ะแต่ควรจะต้องไปหาสาเหตุเพราะว่าที่อายุขนาดนี้บวกกับมีประวัติคล้ายๆกับจะเป็นความดันโลหิตสูงนิดหน่อยเนี่ยนะคะ อาจจะต้องไปดูว่ามีโรคอะไรได้บ้างซึ่งกลุ่มโรคที่คุณหมอมักจะกังวลก็มีอยู่2หมวดก็คือเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของระบบสมองนะคะค่ะนะเดี๋ยววันจันทร์คุณลูกพาไปพบคุณหมอเล่าอาการให้ละเอียดนะคะแล้วก็ถ้าไม่สบายใจยังไงโทรมาปรึกษาเราเพิ่มเติมได้นะคะคุณพันนีตอนนี้จะมาอัปเดตข้อมูลกับเราก็ได้ว่าคุณหมอตรวจแล้วว่ายังไงนะคะวันจันทร์ก็คงยังไม่สายแล้วนะคะคิดว่ารอได้ถ้าตอนนี้คุณพันนีอาการค่อนข้างปกติหรือว่าความดันปกติแล้วนะคะค่ะค่ะถ้าตอนจากความดันวัดพอดีข้างบ้านเขามีที่วัดความดันได้ค่ะถ้าเผื่อว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอาการแขนขาอ่อนแรงอะไรแล้วหรือว่าบ้านหมุนแล้วเนี่ยก็น่าจะรอวันจันทร์ได้ค่ะค่ะตอนนี้บ้านไม่หมุนแต่ว่าเวลาเดินนะคะเวลาเดินเนี่ยจะเหมือนการทรงตัวไม่ค่อยคงเคลงอยู่ค่อนข้างจะคนเมาแต่ไม่ถึงขนาดนั้นดีค่ะอาการนี้ส่วนใหญ่แล้วจริงๆเนี่ยถ้าจันฟังแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของหูชั้นในค่ะที่มันรวนอยู่หูชั้นในของเราเนี่ยนอกจากเกี่ยวข้องกับการได้ยินก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการทรงตัวด้วยค่ะซึ่งอาการส่วนใหญ่จะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าเพื่อความมั่นใจอย่างที่บอกว่าระบบหูชั้นในเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้งงได้เยอะนะคะแต่ว่าไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ว่าเราต้องไปตรวจเพื่อแยกอวัยวะที่สำคัญก็คือหัวใจกับหลอดเลือดแล้วก็ระบบประสาทซะก่อนนะคะ
บอกด้วยนะคะว่าตอนที่นอนสระผมที่ร้านนะคะเพราะว่าจะมีบางโรคที่คุณหมอหูคอจมูกบอกว่าเกิดกับคนที่มักจะไปสระผมแล้วก็นอนดูเหมือนเป็นตะกอนชั้นในหูอะค่ะที่มันหลุดออกมาในช่วงนอนสระผมมันจะก่อนหน้านั้นพักผ่อนไม่พอหรืออะไรแต่ว่าซึ่งอันนี้จะดีขึ้นจะอาการคล้ายอย่างที่คุณพันนีบอกเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยด้วยอายุด้วยโรคประจำตัวแล้วไปเช็คดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนอิริยาบถอะไรก็ระวังก่อนแต่อย่าเพิ่งกังวลใช่ค่ะช่วงนี้จะต้องเปลี่ยนช้ามากค่ะนะคะค่ะยังไงอัปเดตมานะคะขอบคุณค่ะคุณพันนีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะระหว่างพักเบรกคุณผู้ชมก็กดตามเบอร์ด้านล่างมาได้เลยนะคะถ้าหากว่ามีคำถามสุขภาพนะคะ02-354-7104และ05ค่ะและคำถามแฟนเพจของเราเดี๋ยวกลับมาตอบให้นะมาเพิ่มคำถามได้เลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ถามผ่านแฟนเพจนะคะครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาตอบค่ะ